งเมนูนะคะเป็นเมนูฟิงเกอร์ฟู้ดที่ทำง่ายๆค่ะเป็นสันในไก่คลุกงาทอดเนาะเชฟครับทอดคุณจะใช้น้ำมันร้อนๆทอดก็ได้หรือจะเข้าแอร์ฟรายเออร์ก็ทอดได้เช่นกันอยากให้ขึ้นเป็นสีเหลืองทองสวยๆพรมน้ำมันนิดนึงก่อนทอดก็ได้ค่ะเชฟขาทำยังไงบ้างคะก็เราจะมีเกลือพริกไทยโรยไปบนไก่เนาะเกลือพริกไทยปรุงรสเข้มข้นเลยเกลือนะคะพริกไทยค่ะอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนมากเราก็จะใช้งาดำผสมลงไปในเกล็ดขนมปังใส่งาดำลงไปเกล็ดในขนมปังค่ะแล้วไก่ที่เราโรยเกลือพริกไทยไว้ค่ะเกล็ดขนมปังจะเป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ช่วยให้ตัวสันในไก่ของเราเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วหรืออบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความกรอบแบบกรุบๆๆๆนะคะว้าวติดแล้วโอเคจะเปลี่ยนจากเกล็ดขนมปังเป็นคอนเฟลกเป็นถั่วต่างๆก็ได้เช่นกันนะอันนี้เป็นไอเดียค่ะอบนะคะจนกระทั่งตัวสันในไก่คลุกงาของเรานี่นะคะสุกเป็นสีเหลืองค่ะแล้วมาเสิร์ฟกันเรียบร้อยแล้วคุณขาสันในไก่คลุกงาทอดหน้าตาน่ารับประทานมากเสิร์ฟเป็นซิงเกิลฟู้ดแบบนี้นะคะอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ